ธนัทบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยบริษัทธนัทเฮิร์ทพาณิชย์จำกัดเมื่อวันที่18มกราคม2558บริษัทธนัทเฮิร์ทพาณิชย์ได้จัดมหกรรมมวยโลกส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อช่วยเหลือคนพิการสำหรับผู้ที่เข้าชมได้ทั้งความสนุกสนานและยังได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วยในวันนั้นมีการออกร้านขายของให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมการแข่งขันชกมวยไทยนักชกจีนนั้นชกในรูปแบบของมวยไทยจำนวน11คู่นักชกชาย9คู่นักชกหญิง2คู่มีทั้งแพ้และชนะในการชกครั้งนี้นักชกชาวจีนชนะมวยไทยถึง2คู่ทำให้นักชกและกองเชียร์ดีใจเป็นอย่างมากที่ชนะนักชกชาวไทยได้อย่างภาคภูมิใจและจะต้องมีความพยายามต่อไปเพื่อที่จะชกกันได้อย่างสูสีไม่แพ้มากอย่างขาดลอยผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจีนว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพิการรายได้ของการขายตั๋วในครั้งนี้จะมอบให้กับมูลนิธิแคนยูในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้กีฬาและการกุศลรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทางบริษัทจึงขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านความสนุกความมันแถมยังช่วยกันทำบุญสำหรับครั้งต่อไปพบกันที่เมืองหนานหยางมณฑลเหอหนานเร็วๆนี้